เสียงกรี๊ดดังมากครับผมให้คะแนนครับรู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกดีมากๆครับผมเพราะว่าเราไม่เคยร่วมเราอ่ะเคยร่วมงานการกุศลแล้วแหละแต่ไม่เคยร่วมงานการกุศลที่มีศิลปินมากมายแล้วก็มีแบบทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่แบบเยอะมากจริงๆรู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆก็รู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมงานการกุศลเพราะว่าเรารู้สึกเราอยากช่วยคนไทยอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าเราคนไทยด้วยกันนะครับเรามีถ้าอยากบริจาคอะไรก็สามารถสแกน QR Code ได้นะครับผมตอนนี้โควิดมันกลับมาใช่ป่ะเวลาเรารวมคนเนี่ยแฟนคลับเรามันเยอะมันรู้สึกว่าเรามีวิธีการป้องกันยังไงในช่วงโควิดใช่ไหมฮะบางทีถ้าแบบว่าสถานที่ไม่สะดวกอะไรไงฮะเราก็แบบขอไม่รวมนะเพราะว่าจะได้ป้องกันทุกคนด้วยเพราะว่ามันมีการอะไรแบบนี้แบบเดี๋ยวเราจะไม่ได้เจอกันเราต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะฮะครับใช่ใช่ถ้ามีโอกาสรวมก็อยากจะรวมอยู่แล้วอุ้ยเพลงเศร้ามากน้ำตาไหลแล้วเชิญชวนแฟนๆร่วมฟังเพลงนี้หน่อยครับผมต้องไหนดีฮะก็เชิญก็ได้ครับเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาร่วมโครงการของรีเดย์นะครับของ Thailand Vaccine เพื่อคนไทยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนช่วยสนับสนุนหรือใครมีงบเท่าไหร่ช่วยกันบริจาคได้นะหรือว่าเป็นคนไทยด้วยกันช่วยเหลือกันนะครับผมคนไทยจะไม่ทิ้งกันครับสู้ๆครับใกล้ๆครับใกล้ๆแล้วน่าจะรับเฉยเฉยเขาก็รักเอาไม่ใช่อ่ะอันนี้ไม่ใช่เพลงนี้ฮะก็เป็นน่าจะปล่อยประมาณปลายมกราครับผมประมาณปลายมกราเพราะว่าตอนนี้เราคอมัตเตอร์แล้วแต่ยังมีอีกประมาณ 2-3 คำที่เราอยากจะแก้อยู่เหมือนกันใช่หวังว่าทุกคนจะชอบเหมือนกันเพราะว่าเพลงนี้เราทำมาเป็นแบบสไตล์เองสไตล์ตัวเองเพลงช้าแบบช้าแบบเขาข้างเดียวประมาณนั้นเพลงของขับน่าจะเลื้อยลงพื้นอะไรเงี้ยฮะไม่ขึ้นไหนไม่ขึ้นโอเคไม่ขึ้นครับเฮ้ยถ้าเพลงเศร้าไม่น่าจะมีสวยเอลวีก็คิดกับยอมอยู่เหมือนกันว่าอยากออกแนวไหนครับผมให้บอกว่าเป็นเพลงเศร้าเพลงของขับนี้แบบมีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยจริงผมว่าทุกคนมีประสบการณ์ผมก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนแอบรักใครข้างเดียวอยู่แล้วเรามีประสบการณ์ไหมเราก็มีครับผมแต่ก็จะอาจจะเล่าผ่านเพลงนี้หรือเปล่าเรารอดูกันอีกทีตอนนี้ประสบการณ์การทำแบบวิธีการทำเพลงง่ายเลยมันก็ง่ายเลยเวลาทำเพลงผมเป็นคนฟังเพลงแบบเศร้าแบบจริงมากไม่ต้องแบบว่ามีเรื่องเล่าหรือประสบการณ์ก็ร้องไห้ได้ออนแอร์วันที่22ธันวาคมนะครับผมที่ ASP นะครับผมซีรีส์เรื่อง Universe in Alone ครับผมเป็นซีรีส์เกี่ยวกับเป็นแบบเวนเลิฟเป็นมิตรภาพกับเพื่อนนะครับเป็นเรื่องที่แปลกดีครับที่คนคนนึงกินข้าวคนเดียวไม่ได้ใช่แล้วก็จะมันมีคำมากกว่ากินข้าวคนเดียวไม่ได้อะใช่มันจะเป็นมิตรภาพแบบอย่างที่เป็นอุปสรรคที่ต้องเจอก็อยากจะฝากด้วยเพราะว่าภาพสวยมากแล้วก็ยูนิฟอร์มสวยมากเรื่องนั้นก็คือตรงข้ามคาแรคเตอร์ลงมากมากเลยโอ้เยอะมากครับเยอะมากคือเราเป็นคนนิ่งๆเงียบๆใช่ไหมแล้วก็เสียงแบบเข้มๆนะแต่คนนั้นน่ารักมิกชื่อมิกนะน่ารักแล้วก็ซุ่มซ่ามแล้วก็แบบไม่พูดกูมึงน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยไม่เชิญแล้วแต่เป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นให้จะใส่ดีแล้วก็นิ่มๆนิ่มๆนิ่มๆใช่ที่เซอร์มาแล้วครับผมใช่ที่เซอร์ของ Universe East ใช่ไหมครับใช่ที่เสื้อออกมาแล้วนะครับผมก็สามารถเข้าไปดูของทาง Copy A ได้หรือว่า IG ผมก็ได้ดูแล้วที่เสื้อก็มีความเขาเรียกว่าอะไรเรามองว่ามันเป็นมิตรภาพเพื่อนแล้วมันน่ารักเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ผู้ชายล้วนๆเลยครับผมมันจะมีความแบบสกินชิปอะไรน่ารักที่มันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรสัมพันธ์ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยอะไรประมาณนั้นพี่แจ็คเป็นแบบเป็นไงบ้างดีแต่อยากให้ดีกว่านี้ฮะทุกคน
ก็ฝากติดตามด้วยนะครับ Universe is Alone นะครับผมเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ผมทีมงานนักแสดงผู้กำกับนะครับผมตั้งใจทำมากๆเป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงที่ฉีกผมเรียกว่าฉีกในวงการของการทำซีรีส์ก็ว่าได้เพราะว่ามันเกี่ยวกับชีวิตคนหนึ่งที่ต้องแบบว่าประสบภัยเป็นโรคแบบนี้เจอมิตรภาพอะไรแบบหลายอย่างก็ฝากด้วยนะครับผม AISP วันที่22ธันวาคมครับร้องให้ก่อนครับผมสวัสดีปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับผมมีความสุขมากๆนะครับผมเดินทางไปไหนเดินทางกลับบ้านก็ขอให้ปลอดภัยนะครับผมยังไงก็ปีหน้าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ที่สำคัญทุกคนต้องดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าสุขภาพอาจซื้อไม่ได้นะครับผมยังไงก็สู้ๆไปด้วยกันครับไอ้ฟังดูจะไม่มีเสียงไม่มีเสียงนี้